นาโซนนะครับมีรถและสมาชิกอำเภอชาวที่รักทุกท่านครับผมพันตำรวจโทวิจิตรโรงพูดครับโดยท่านสุนันทกรนะครับวันนี้มีเรื่องเดียวครับก็คือเรื่องคดีความมั่นคงครับก็คือเป็นข่าวแจ้งเตือนนะครับเป็นการป้องกันนะครับเกิดดีกว่าให้มันเกิดนะครับก็คือเรื่องมาจากถ้าติดตามข่าวนะครับจากเหตุการณ์ที่มีการสะพัดกันที่จังหวัดสตูลนะครับอำเภอยะดับซึ่งทำให้ฝ่ายกกต.นะครับเสียชีวิตไปเจ็ดรายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ตามหลักแล้วคือเขาต้องเอาคืนนะครับก็ต้องเอาคืนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการก่อเหตุนี่ของพวกนี้นะครับอย่างที่พวกกกต.เฉพาะสามจังหวัดไม่ถืออำเภอนะครับอำเภอของเราก็อยู่ในเป้าหมายเหมือนกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับอำเภอของเรานี่ก็มีเป็นแหล่งอะไรนะสำหรับพลังงานนะครับเป็นแหล่งพลังงานเพราะฉะนั้นผมก็แจ้งเตือนว่าให้นะครับอย่าประมาทต่อสถานการณ์นะครับให้เพิ่มความเข้มในการรปภ.สถานที่ทุกหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยของท่านนะครับหน่วยไหนก็ตามนะครับเราจะสังเกตได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับยังเกิดที่ปากพายุนะครับปากพายุยังเกิดเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยที่ไม่เกิดอาจจะครั้งนั้นอาจจะเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นอ่อนแอไม่ได้นะครับพวกนี้นะครับการก่อเหตุของเขาเนี่ยครับเขาจะมาเที่ยวทิ้งเป้าหมายก่อนนะครับมาสำรวจตรวจสอบก่อนว่าสามารถที่จะก่อเหตุได้หรือไม่นะครับมาดูก่อนว่าหลวมไหมนะครับโดยเขามาสังเกตอยู่เป็นสองเดือนสามเดือนนะครับถ้าไม่ถ้าก่อเหตุไม่ได้ผมไม่ก่อนนะครับเป้าหมายชัดโอกาสมีทางดีจ้องเพราะนั้นทางสุดท้ายในตำรวจมีข่าวแจ้งเตือนเรื่องเดียวครับคุณผู้ชมครับ